ถึงแม้หนูจะดูดุดุแต่มุมน่ารักหนูมีให้พี่ได้ดูอีกเยอะเลยแอบดูชีวิตและความเป็นอยู่ของสาวน้อยแห่งเมืองสุพรรณสาวน้อยที่กำลังสวยสะพรั่งแต่ก็ไม่มีหนุ่มคนไหนกล้ามาจีบเพราะว่าตอนนี้เธอถูกกำหนดชีวิตให้อยู่ตัวเดียวนี่แหละเรื่องน่าเศร้าของสัตว์ที่ถูกขังดีหน่อยที่น้องขวัญมีโชคชะตาชีวิตที่ดีกว่าเพื่อนๆ อีกหลายตัวในอนาคตก็ได้แต่คิดว่าจะมีเพื่อนๆ เข้ามาอยู่ด้วยได้ไหมนะจะตีกันไหมจะมีปัญหาไหมคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆครับเรื่องน่าเศร้ามันเยอะคิดอยากขายคิดอยากล่าผมว่าหยุดเถอะครับเขาอยากจะสร้างความสุขในโลกกว้างของเขาบ้างแค่นั้นเองครับเรามาดูความสุขที่หยิบยื่นให้น้องขวัญกันดีกว่าครับวันนี้พี่ๆเอาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวใหม่มาฝากน้องขวัญ นะครับน้องขวัญเขาเห่อมากกัดกระชากลากไม่ปล่อยนัวเนียไม่ยอมห่างกายเลยว่าแต่เขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้าน้องขวัญกัดเขาได้ขนาดนี้ถ้าพี่เขาพูดได้เนี่ยเขาคงจะบอกว่าฆ่าฉันให้ตายเลยดีกว่าจะทรมานฉันทำไมขวัญทนเอาหน่อยนะครับพี่ไดโนเสาร์น้องขวัญเขาเหงาเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวตอนเที่ยงๆเนี่ยน้องขวัญก็จะชวนพี่เล่นน้ำต่อหลังจากที่พี่ไดโนเสาร์ขึ้นมาจากน้ำพี่จะได้หอมแล้วคืนนี้ขวัญก็จะได้นอนกอดให้ชื่นใจตอนนอนนะครับขอฝากสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุถัมภ์ด้วยนะครับจะบริจาคให้สถานีไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้นะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ